วัสดีมิรักแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดฝั่งเวียนมิโลกคลิปนี้นี่ก็มาพูดถึงไฟปาเกียวกับทางด้านรุกิยะอันโปเมื่อวานกันสักหน่อยแล้วกันนะครับแต่ก่อนที่จะพูดถึงรายละเอียดของคลิปนี้นะครับก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่นก็คือพักยก24นะครับครบจบเรื่องมวยต้องที่นี่ที่เดียวนะครับพักยก24สามารถแอดไลน์ไปได้ที่ @pk24 นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยถึงจะค้นหาเจอก็ฝากกันด้วยนะครับก็แมนนี่ปาเกียวนะครับก็เมื่อวานก็ขึ้นต่อยกับรุกิยะอันโปในรายการไรฟินซุปเปอร์3เนาะก็ชกเป็นรองคู่เอกกันเลยเดียวก็ทั้งคู่ก็ชกในพิกัด69กิโลกรัมเนาะแล้วก็เป็นการชกแบบมวยสากลกำหนด3ยกก็คู่นี้ก็ต้องพูดถึงเรื่องของอายุของน้องปาเกียวก็ปัจจุบันก็อายุ45ปีแล้วส่วนทางด้านรุกิยะอันโปก็เพิ่ง28ปีเท่านั้นคือยังไงอ่ะคือคู่นี้ก็เหมือนกับเป็นการชกโชว์แล้วก็คือชก3ยกกติกาที่เขาวางไว้ก็คือเหมือนกับว่าถ้าไม่สามารถชนะน็อกเอาท์กันได้ก็จะไม่มีผลการตัดสินก็จะให้เสมอกันไปไม่มีการให้คะแนนก็จะให้เสมอกันไปซึ่งตามภาพรวมแล้วนะก็ปาเกียวเป็นฝ่ายชนะแหละในเกมการชกโดยรวมเนาะแต่ว่าจากสิ่งที่ทุกท่านได้เห็นรวมถึงใครได้ดูคลิปแล้วก็ตัวของผมหน้าที่ได้นั่งดูการชกไฟนี้ด้วยก็ต้องบอกเลยว่าปาเกียวในวัย45ปีก็ยังต่อยใช้ได้อยู่นะยังต่อยใช้ได้อยู่แต่ว่าด้วยวัย45ปีแล้วก็สถิติการชกเกียรติประวัติอะไรมากมายนี่ก็มันก็คือมันก็เอามาเทียบไม่ได้กับตอนนี้นะด้วยอายุอนามขนาดนี้เมื่อวานก็ปาเกียวเวลาโดนนี่ก็เห็นชัดเลยว่ามีแกว่งมีวูบให้ได้เห็นก็คิดได้เลยว่าคือถ้าชกในแบบมวยสากลอาชีพจริงๆกับไฟที่ว่าเป็นการชกแบบจริงๆจังๆระดับ6ยกขึ้นไปเนี่ยผมว่าปาเกียวเสร็จคลื่นลูกใหม่อย่างแน่นอนเพราะว่าเนี่ยขนาดต่อยกับรุกิยะอันโปที่เขาต่อยเฉพาะคิกบ็อกซิ่งมวยไทยอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาหนุ่มฝาเนาะเชิงชกมวยฝากลก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่ว่าก็สู้กับปาเกียวก็ถือว่าดีได้ดีในระดับหนึ่งแล้วก็ต่อยจนปาเกียวนี่ออกอาการอยู่หลายช็อตเหมือนกันเนาะก็น่าคิดเหมือนกันว่าถ้าปาเกียวเจอกับบัวขาวผมว่าน่าจะเป็นคู่ที่สูสีเหมือนกันก็อย่างที่ทุกท่านทราบกันก็คือบัวขาวนี่เอาชนะรุกิยะอันโปมาเนาะแล้วก็บัวขาวกับปาเกียวก็มีข่าวว่าจะชกกันแต่ก็ข่าวนี้ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เนาะถึงจะได้ชกกันแต่ว่าถ้าชกกันระดับ6ยกขึ้นไปเนี่ยผมว่าน่าจะได้ลุ้นอยู่แหละเราก็มีโอกาสชนะปาเกียวก็มีโอกาสชนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่บัวขาวไม่ได้ถนัดเนาะแต่ว่าบัวขาวก็อายุอ่อนกว่าปาเกียว 2-3 ปีมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเนาะก็ถือว่าเป็นคู่ที่สมน้ำสมเนื้ออยู่แต่ว่าถ้าปาเกียวอะคิดว่าจะต่อยแบบมวยฝากคนอาชีพแบบแมตช์ชิงแชมป์โลกไฟชิงแชมป์โลกหรือว่าไฟใหญ่ๆเนี่ยผมว่าน่าจะหมดสิทธิ์แล้วแหละเพราะว่าด้วยอายุอานามขนาดนี้ถึง45ปีมันเป็นเรื่องที่ยากมากเนาะแล้วก็ปาเกียวเนี่ยเป็นมวยที่เป็นมวยใช้ร่างกายค่อนข้างเยอะเนาะใช้ร่างกายค่อนข้างเยอะถ้าเจอกับอย่างไรอันกาเฟียเนี่ยที่ว่ามาดูในฝึกครั้งนี้ด้วยถ้าเจอกันจริงๆผมว่าปาเกียวไม่น่ารอดแล้วนะด้วยอายุขนาดนี้อะไรหลายๆอย่างนี่ผมว่าการแขวนนวมน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วแหละถ้าไม่อยากจะให้มันช้ำหรือว่าพลาดพลั้งอะไรจนเจ็บตัวเยอะไปกว่านี้นะผมว่าถ้าไฟใหญ่ๆที่ไม่ใช่ไฟชกโชว์นี่ผมว่าปาเกียวควรจะต้องพอแล้วจริงๆแหละอย่างไฟนี้ก็เห็นชัดอยู่เลยเวลาต่อยกันปาเกียวทำได้ดีนะก็สปีดปั่นนี่ก็ถือว่ายังไวอยู่นะผมมองว่าก็ยังไวอยู่ในระดับนึงถึงแม้ว่าจะไม่ไวเท่าตอนอายุหรือว่าตอนท็อปฟอร์มรุ่งๆแต่ว่าก็ถือว่ายังไวอยู่เทียบเกือบจะเทียบเท่ากับไฟที่เอาชนะคีธเทอร์แมนได้แชมป์โลกในรุ่นเวลเตอร์เวทตอนนั้นอีกครั้งเลยก็ว่าได้นะผมว่าก็ถือว่าสุดก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่แต่ว่าเนี่ยนะครับด้วยอายุขนาดนี้แล้วก็สปีดด้วยพละกำลังเนี่ยผมมองว่าปาเกียวพละกำลังถดถอยลงไปมากเนาะถดถอยลงไปมากจริงๆถ้าระดับว่าต่อยกับ6ยกต
อยระดับ6ยกกับมวยสากลอาชีพจริงๆแล้วก็เป็นไฟท์แบบมีการเดิมพันแพ้ชนะจริงผมว่าปาเกียวไม่น่ารอดแล้วนะเออถ้าเจอกับตัวท็อปๆนะแต่ว่าถ้าเจอกับพวกมวยเกรด C เกรด B อะไรแบบนี้ก็ยังอาจจะพอเอาอยู่อยู่แต่ว่าถ้าเจอกับมวยดีๆ ด้วยกันผมว่าไม่น่ารอดละอย่างเจอกับไรอันกาเฟียเงี้ยผมว่าไม่น่ารอดแท้จริงๆคลิปนี้ก็เอามาชำแหละให้ได้ฟังกันนะครับว่าปาเกียวต่อยเมื่อวานก็เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ในอนาคตนี่ผมมองว่าแม่ถ้าระดับไฟแบบนั่นจริงๆผมว่าปาเกียวไม่น่าไหวแล้วครับ